แล้วอย่างคือทานไม่เป็นเวลาอาชีพอะฮะมะกุเทศเนี่ยกินไม่เป็นเวลาด้วยครับครับอาจารย์งั้นก็เอาสูตรลุงหมอไปใช้หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำแต่หิวไปกินสิตรงนั้นใช่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 ครับใช่ครับพกน้ำไว้หน่อยครับครับอะไรก็กระปิ้นหน่อยครับตอนนี้ก็พยายามกินกล้วยน้ำว้ากินกล้วยน้ำว้าแสบท้องลดลงมาเยอะไหมเมื่อคืนนอนสบายไหมไอ้เรื่องนอนนี่ผมไม่ใช่การแสบไม่มีปัญหาไม่มีมันเสกเนาะแทบจะไม่มีเลยครับไม่มีดีขึ้นเยอะดีขึ้นอาจารย์ลุงหอครับและอย่างนึงเรื่องความจำนี่ผมตั้งแต่ผม50กว่าเนี่ยสายตากับความคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยผ่าตัดบ่อยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยและในการวางยาเนี่ยมันก็เลยทำให้ความจำเนี่ยเสื่อมตอนแรกผมไม่รู้หรอกแต่ตอนหลังถึงได้รู้ว่าไอ้การที่ผ่าตัดหรือวางยาสลบเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้บั่นทอนความจำเพราะขนาดคุณพ่อผมเนี่ยอายุ80กว่าคุณย่าผม80กว่าความจำยังดีอยู่เลยแล้วผมเพิ่ง50กว่าหลงหลงลืมลืมซึ่งมันไม่มีสาเหตุมาจากอย่างอื่นนอกจากว่าตอนแรกผมไม่นึกไม่ออกเพราะตอนหลังเออใช่น่าจะเป็นวางยาสลบแล้วมันทำให้ได้ลบได้รับผลลบใช้คำนี้เลยมันเหมือนคำว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณย่านะคุณพ่อก็ได้อ่ะจาก A ถึง B เนี่ย80ปีโอ้โหความจำแม่นเลยเพราะว่าเหมือนกับสลิงเส้นหนึ่งไม่เคยขาดเลยทีนี้พอเวลาคุณพี่เนาะมาถึงตอนนี้50ครับเฮ้ยสายมันขาดก็คือยาสลบแปลว่าไม่ต่อเชื่อมเพราะฉะนั้นพอเวลาจะเชื่อมของเก่าของใหม่เอาเลยไงไม่รู้มันจะเอาตรงไหนเพราะฉะนั้นโอเคดูซิว่ามือสองข้างจะสามารถเชื่อมได้ไหมเพราะว่ามือสองข้างผมเนี่ยผมจะรู้ว่าลายของ PE เนี่ยมันจะไม่มีคำว่าขาดเชื่อมไม่มีการขัดต่อก็มือสองข้างผมจะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง before อดีตผ่านมาโน่นนะครับกับตอนนี้ครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมค่อนข้างจะมากผมก็เชื่อครับผมเพราะผมจะรู้เส้น PE ครับผมนะอันดับทางแนวตั้งในราบครับหรือเปล่าเสียวมีบ้างครับของผมเนี่ยครับแต่ผมจะเสียวไม่ใช่จัดธรรมดาเสียวด้วยอย่าลืมหายใจนะจังหวะนี้จังหวะเชื่อมทั่วหัวใจไปแล้วครับปลดล็อกปลดล็อกหายใจให้ยาวเส้นที่เวลาเขาทำงานว่าเสียวจะเริ่มหายใจพันจะใจเต้นกระชับไหมยิ่งไปแล้วครับรีแลกซ์ดูสิครับผมครับท้องก็โล่งครับอ
ฝ่าเท้าที่ชามีหายอย่างมันจะบางครั้งมันจะชามือชาแขนครับฝ่าเท้ามีไหมไม่ค่อยมีนานๆทีจะเป็นนะนานๆทีจะเป็นเท้าที่ขาอะไรบางทีผมนอนแล้วบางทีบางจังหวะนานๆจะเป็นนะครับไอ้เรื่องเป็นตะคริวอะไรเงี้ยครับนั่นตะคริววิธีแก้วิธีไม่ใช่วิธีแก้มันไปแล้วมันแก้ไม่ได้ฮะกันพอรู้จะเป็นปุ๊บต้องสู้กับมันนะอย่าให้งอเป็นขาดงอแล้วไปเลยต้องตึงเอาไว้เลยครับผมครับผมต้องเอาให้อยู่แบบนี้สะกดตัวเองให้อยู่ประมาณสัก3นาทีผ่านไปมันจะดีแหละครับผมครับครับผมไปถามว่าตะคริวมันเกิดจากอะไรถ้าผมจะอธิบายเพื่อมันคงสรุปไม่ได้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวอย่างแรงเช่นเรากำลังนอนทั้งคืนเนี่ยเดินมาปุ๊บปรับแล้วนั่นแหละครับยังรออยู่บนที่นอนนั่นแหละครับอาจารย์ลุงหอกแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันอะไรไม่เคยแทบจะไม่เคยฝันอะไรเลยเนี่ยดีสิดีมันเอ็มตี้แล้วทางนั้นแหละนะครับไม่เคยฝันไม่ใช่อะไรที่ผมอยากฝันคืออยากฝันเห็นเลขคือมันไม่เคยฝันเนี่ยผมก็แปลกคือผมจะนอนสบายนะไม่มีปัญหาทายเธออะไรเช้าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องเข้าห้องน้ำคือเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเมื่อหลายปีก่อนนี่ผมอาจจะระบบการถ่ายไม่ค่อยดีแต่ผมทานน้ำผักน้ำผักใส่ประกาศหอมใช่ครับประกาศหอมขึ้นช่ายหัวหอมมะเขือเทศน้ำผึ้งผมกินอยู่พักหนึ่งจนแต่ว่าระบบขับถ่ายดีมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นหวัดลงคอบ่อยเพราะแบบเวลาพูดและอย่างสมมติว่าในรถเนี่ยบางทีไอ้กระบอกกล่องไอ้ที่แอร์มันออกเนี่ยมันมีฝุ่นอะไรมันออกมาเราก็รับไปแล้วมันจะเป็นหวัดลงคอก่อนแล้วก็พอตอนหลังตั้งแต่ทานน้ำผักตันเนี่ยของอาจารย์รสุคนใช่ไหมฮะผมเคยไปชีวจิตฮะผมก็ดีขึ้นมากเลยนี่ผมเดี๋ยวนี้ผมก็ยังกินสับปะรดกินอะไรแทนมะนาวครับใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดดีมากครับผมก็ช่วยได้เยอะคือผมชอบไอ้ของประเภทเรื่องพวกเนี้ยครับแบบว่าธรรมชาติเนี่ยประมาณเนี้ยครับนี่คือสิ่งที่ต้องมาถึงยุคนี้เลยครับครับผมยุคเคมีจบแล้วครับครับผมยาจบแล้วครับผมไม่รอดมีแต่ทำลายครับผมมันพอเวลามันพีคแล้วมันจะทำลายครับครับผมอะไรก็ตามที่บอกว่าเมื่อเวลามันจุดพีคจะอะไรว่า come back to nature ครับนะแค่นั้นเองก็ลงมาธรรมชาติแล้วโอเคนะครับอาจารย์ครับผมครับมันมาถึงตรงนี้นะฮะคนรุ่นนี้จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเราใช้ชีวิตมาตามพื้นฐานของวิทยาศาสตร์รองรับมาตลอดครับมันคือมันไม่ไหวแล้วเพราะมันสุดวิทยาศาสตร์ก็คือพีควิสัยครับแบ็กทูเนเจอร์ขึ้นศูนย์สูงจนแล้วก็ลงต่ำครับผมนั้นพอเวลาเข้าใจเนเจอร์ปุ๊บจะขึ้นใหม่ๆมันเป็นลูกตัวดีครับผมหรือจะมีทองช้างหน่อยก็ได้ครับผมบางคนโตปุ๊บสะท้อนเลยเป็นตัวดีเลยครับผมแล้วต่อไปก็ไปอินฟินิตี้จะเนี่ยไม่ลงไม่อีกแล้วครับผมนะถ้ามีความเข้าใจเนาะเข้าใจครับครับถ้าสายฟ้านั่นนะครับทำไมมีก็นี่ผมก็พยายามฝึกหายใจเนี่ยดีฮะจะได้พลังงานอันนี้ดูดระเบิดคายครับผมดูดกลืนดูดหาสารเสพติดผมกลืนก่อนละกลั้นครับผมดูดได้ก่อนแล้วอัดมันเอาไว้อยู่ได้นานครับผมถ้ามันไม่ไปไม่ไหวแล้วนั่นมันจะซ้อนสะท้อนเองโดยเนเจอร์ธรรมชาติก็อยากให้ถึงวันนั้นด้วยเนาะครับผม
ค่อยๆอะแดปต์แอพพลายครับผมค่อยให้ความสำคัญดีแล้วฮะเข้ามาถึงจุดที่เรากำลังพูดถึงเนเจอร์กันตลอดเวลานะครับเอาล่ะทีนี้สมองนะเบรนครับผมดูดีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเบรนนะฮะเอาละที่ผมบอกว่าผมมีไลน์ที่มันจะเชื่อมต่อกันระหว่างมันไปถูกบล็อกตอนที่เจอยาสลบครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ยามันก็ก็ใช่ยาสลบอ่ะยาสลบไอ้มอร์ฟีนนะฮะมอร์ฟีนมอร์ฟีนยังไม่ถึงขั้นสลบฮะมอร์ฟีนมันแค่กันปวดแก้ปวดเท่านั้นนะไอ้ตัวสลบจริงมันมีตัวนึงผมก็จำตัวนั้นไม่ได้นะมันจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะแต่ยังที่ผมเคยประสบมาเวลาฉีดมอร์ฟีนมันเนี่ยมันจะรู้สึกโอ้ยเหมือนกับขึ้นสวรรค์สบายรู้สึกชอบมากเลยเวลาหมอฉีดก่อนที่จะสลบนะครับโอ้โหแหมมันเป็นสุขเขาถือไอ้พวกที่นั่นเฮโรอีนเฮโรอีนผมถึงอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันถึงได้ติดเพราะว่าอย่างเวลาหมอจะผ่าตัดเนี่ยเวลาแกฉีดคือมันเรารู้เนี่ยฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยโอ้แหมเหมือนกับลอยอยู่บนเดี๋ยวในการชี้ของกระรอกนะใช่ครับไม่ผิดหรอกครับนั่นคือเนเจอร์มันมาจากเนเจอร์ครับต้นพืชชนิดหนึ่งอะไรกันเนาะบนภูเขาว่าไปอากาศหนาวว่าไปครับมาถึงวันนี้บ้านเมืองเรากำลังพลิกฟื้นคำว่าชานะครับว่าชาครับครับครับนะเพราะฉะนั้นยุคสมัยก่อนเนี่ยฮะสงครามวันที่สองจบลงไปพวกทหารต่างชาติเข้ามาบ้านเมืองเราเนาะครับมันก็เครียดซีเรียสหนักเอาสู้กันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกันนะเนาะใส่กันเต็มที่ทุกรูปแบบครับพอเวลาเขาสนามรบแล้วมันก็เครียดเครียดแล้วกลับมาแล้วก็ลงที่บอดี้ปวดเจ็บปวดนอนก็ไม่หลับครับก็อาศัยกัญชาบ้านเราเนี่ยเอาเซฟบ้างดื่มต้มกินบ้างมันก็เลยแหลกไม่ได้นะฮะทีนี้พอเวลาเขาเห็นตรงนี้ว่ามันช่วยได้เขาก็คือประเทศมหาอำนาจเนาะครับครับครับเหยียบปากนกเขาไว้หนึ่งต้องออกมาตรการเป็นกฎหมายห้ามซึ่งออกว่าเป็นยาเสพติดซะหรือว่าสารเสพติดให้โทษในระดับ3-4-5ที่เขาว่ากันนะครับใช้มากี่ปีแล้วนี่มันตั้งแต่นู่นมาถึงนาทีนี้ผมก็60-70กว่าแล้วนะครับ60ปีแล้วประมาณนั้นดูสิบางบัดนี้บ้านเมืองก็จะเริ่มฟื้นเข้ามาครับเนี่ยตัวนี้ฮะจะเข้ามาช่วย บอกให้ทราบไปเลยนะถ้าหากว่าสกัดมาจากพืชจริงๆนะฮะไม่ต้องมีเคมีเข้ามาปนนะผมให้ประโยชน์แล้วถ้ามีเคมีมาปนปุ๊บได้เรื่องเลยครับไปคนเรื่องเพราะเมื่อกี้พูดถึงว่ามอร์ฟีนถ้าผสมกับเคมีเข้าไปโอ้โหเป็นสองแรงบวกมันร้ายกาจร้ายแรงมากมันจะอะไรแบบพลายไปยังตัวอื่นที่พูดเมื่อกี้นี้แต่จะพูดถึงมันสิ่งนี้นะฮะผมอยากจะช่วยคนทั้งยุโรปผมจะรู้เลยครับว่าไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานโคเคนพวกนี้จะช่วยสองมือเปล่าผมเนี่ยครับแต่มาดูชิความคิดผมมันจะขนาดอยากจะช่วยพวกนี้ให้ได้แล้วพวกเด็ดพวกที่มันอย่างเช่นคำว่าไอซ์เนาะพวกนี้มันพวกมนุษย์ระดับกลางถึงสูงอ่ะเล่นกันใช่ไหมครับค่อนแพงใช่ไหมฮะTTM ต่ำก็คือยาม้ายาที่พวกTTM ต่ำแต่มันก็หนักข้อแล้วเกินก็อยากช่วยเรื่องของท็อปของคนเอาไว้นะครับเพราะว่าเบรนหรือว่าบางทีสุขภาพส่วนตัวที่ทั้งโลกก็มีอยู่แต่เมื่อเวลาเจอสารเสพติดปุ๊บมันก็จะเฟลไปหมดเลยผมอยากจะฟื้นคนประเภทนี้นาทีนี้นะอายุประมาณสัก40-50ปีเยอะเลยครับเรื่องนี้นะเอาละสองมือเปล่ามันจะทำงานมันเองครับต่อไปนี้ครับมันจะบอกว่าผมกำลังถักทออดีตให้นะเพราะว่าลายของ PE นี่มันจะเชื่อมต่อให้นะครับเพราะตัวเองเป็นอินฟินิตี้ทั้งแนวตั้งและแนวราบให้นะครับหมายถึงว่าความจำนั่นนะครับอ
่อไปอนาคตผมเนี่ยเจ็บคนวิพากษ์วิพากษ์ไม่ใช่วิจารณ์นะครับวิพากษ์เรื่องของยาสลบบอกให้ทราบผมเนี่ยฮะจะเป็นคนที่มาเปิดตรงนี้เพราะว่าผมต้องเคสสตัดดี้ผมอย่างเช่นคุณเหมือนกันนะครับว่าความจำพื้นกลับขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็เป็นเครื่องชี้วัดเลยนะครับว่ามันใช้ได้จริงนะ PE เนี่ยครับผมโทษครับโทษครับนะภาษาสเปนพูดได้คล่องไหมเนี่ยก็พอสมควรครับเห็นไหมแค่นี้ออฟเฟอร์ไปยังไออะไรล่ะgovernment ของเขาเห็นไหมเห็นไหมสบายมากนะขอแอร์เรียงมานะคาบสมุทรตรงนั้นนะฮะอ่าวแล้วนะนะทะเลมันอ่าวทะเลมันเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลบอลติกฮะแอตแลนติกฮะไม่ใช่ในทะเลในอ่าวตรงนั้นนะฮะที่เข้ามาทางอยู่ทางอิตาลีสเปนก็อยู่ปากท่อตรงนั้นนะเออซาฮามันเอซาฮาราทะเลอะไรไม่ใช่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมั้งเมดิเตอร์เรเนียนมันอยู่ข้างบนไหนเอ้ยเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ข้างล่างข้างซ้ายแอตแลนติกอยู่ข้างบนใช่ใช่ไหมฮะมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกใช่นะฮะก็ยุโรปอเมริกาใช่แอตแลนติกถูกต้องครับครับโอเคนะอ่าวตรงนั้นนะฮะทางส่วนเหนือทางส่วนใต้มาก็เป็นเรื่องของอียิปต์ใช่ๆไอมาร็อกโกมาร็อกโกกับสเปนใช่ครับจุดนั้นเนาะทางใต้ของสเปนครับเขาแย่งชิงกันอยู่ในระหว่าง2ประเทศนี่ไม่ก็เขาเรียกอะไรฮะทางแคบทางช่องแคบคิบาลต้ามันเป็นอังกฤษว่าเป็นของเขาเหรอมันก็ยังเป็นของอังกฤษอยู่ครับคนที่อยู่คิบาลต้ามันเขาจะถือพาสปอร์ตอังกฤษเหรอแล้วก็ถือพาสปอร์ตสเปนเหรอคือได้โดยปริยายอังกฤษยังครองอยู่นะตอนนั้นใช่ช่องแคบที่คิบาลต้าเข้าใจแล้วฮะตรงเข้าใจแล้วโครงสร้างอังกฤษไม่น่าเลยโครงสร้างอังกฤษเขาแน่นะเนื่องจ้องแค่อเมริกาก็อังกฤษก็ cover จนนะนะแต่คือไอ้ไทยกับสเปนเนี่ยมันขาดความสัมพันธ์จากการเพราะสมัยก่อนสเปนทำสนธิสัญญากับโปรตุเกสนะฮะแบ่งโลกเป็น2ซีกอ๋อไอเรื่องของเขาเรียกตราตาโดเดตอเรซิยาตราโดตอเรซิยาคือคือแบ่งโลกเป็น2ซีกแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นของโปรตุเกสอีกส่วนเป็นของสเปนเพราะฉะนั้นสเปนถึงได้ไปฟิลิปปินส์แล้วก็โปรตุเกสได้มาเมืองไทยมันก็เลยขาดความสัมพันธ์ไปช่วงหนึ่งแปลว่ามหาอำนาจยุทธ์นั้นเขาคุยกันครับผมสมัยก่อนสมัยก็แบ่งพื้นที่โลกเอาไปเลยไว้ครับครับครับแน่ไปครับครับเป็นอย่างนั้นก็สมัยอย่างคนสเปนนี่ก็ถือว่าคนอังกฤษนี่เป็นโจรสลัดเพราะว่าทองที่สเปนขนมาจากอะไรอ่ะจากอเมริกาใต้อ่ะจากประเทศในอเมริกาใต้ถูกเรือของอังกฤษปล้นไปอันนี้ที่เขาบอกผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษแต่ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนมันดีเฉพาะรู้นะโอเคเข้าใจเบื้องลึกไม่ใช่บ้างใช่ครับโอเคเห็นไหมการที่รู้ประวัติศาสตร์แต่ละเนี่ยแต่ละแง่แต่ละมุมเนี่ยมันทำให้เราเกิดวิชั่นที่ดีกว่านะครับผมใช่แต่ผมชอบบ้านสเปนนะใช่ครับสงสเปนชอบนะครับผมเขาจะมีแล้วล่ะขั้นตอนของเขาเนี่ยครับผมมันจะเป็นทางใต้ฮะไอ้ที่ที่คนไทยเรารู้จักจะเป็นทางแถวอันดาลูเซียแถวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมทรงสเปนครับผมเพราะว่าทางเหนือคือภูมิประเทศของสเปนนี่หลากหลายหลากหลายมากมีทั้งหิมะมีทั้งพระอาทิตย์มีทั้งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับคือมีทั้งประวัติศาสตร์
อะไรหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันธรรมเนียมประเพณีอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับFollow me. Up. How about you? ดีมากครับผมชัวร์ครับชัวร์ครับชัวร์สมองโล่งมากเลยครับน่าโล่งมากก็พีต่อให้เรียบร้อยประมาณนั้นแหละครับผมเส้นพีเนี่ยร้ายกาจดีครับดีครับไม่เพราะว่าผมนี่แบบตั้งคือเมื่อก่อนเนี่ยสมองผมความจำนี่ดีเนี่ยแต่พอ50กว่าแล้วก็จากผลที่เพราะผมก่อนเนี่ยผมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องวางยาปีนึงนี่ผมไปโรงพยาบาลศิริราชนี่เกือบอาทิตย์เดือนนึงครั้งหรือ2ครั้งอ่ะแล้วไปแต่ละครั้งต้องวางยาสลบมันก็เลยมีผลเนี่ยกับความจำของผมครับมากๆเลยวันนี้ก็ 100% ครับครับเคยถูกวางยาสลบมามากใช่มั้ยยังต่ำนี่ผมเคยโดนวางยาสลบนี่ประมาณ20 หรือ 30 ครั้งต่อปีไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดมาตลอดมาเนี่ยฮะตลอดมาตลอดมาตลอดมาเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะมากเพราะว่าไอ้ที่ต้องวางเพราะมันจะต้องทำเพื่อที่จะให้เจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วผมก็ทนไม่ได้ผมก็เลยขอให้เขายาวางยาแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าไอ้การวางยานี้มันจะทำส่งผลเอฟเฟกต์ที่ทางสมองสมองความจำครับผมแต่เรื่องว่ามนุษย์เราเนี่ยแม้จะหลับนอนมันก็ชอบโยงกันนะครับแต่ถ้าว่าถูกล็อกโดยยาสลบเนี่ยมันก็ขาดตอนนั้นทีครับผมไม่เป็นไรสองมือเปล่าต่อให้แล้ว เอาเรื่องกระเพาะต่อที่เป็นแสบอิ่มแสบหิวแสบเออนี่ลายมือนี่ลายมือผู้นำนะบอกให้ทราบไหมนะครับลายมือนี่บอกชัดลายมือคนนำนะชัดด้วยนะครับลีดเดอร์ลีดเดอร์ลายมือลีดเดอร์แก้ปัญหาอย่างดีมากเลยเวลามีปัญหาขึ้นปุ๊บสองประโยคจบข่าวเลย follow me ทุกอย่างเรียบร้อยนะลักษณะของคนนำนี่เป็นยังไงคล้ายๆเกิดปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าบอกเอางี้ถ้าไปตามแนวเราสบายผ่านจะเป็นยังไงลายมือของผู้นำโทษครับโทษครับปุ๊บปุ๊บแป๊บนี่โอเคไหมครับโอเคดีมากครับรู้สึกดีครับจะมีความสุขไปเยอะในการที่ทำงานประจำวันต่อไปนี้ครับผมชนะสมาธิครับครับไม่ห่วงเรื่องหนักเรื่องขับถ่ายครับผมคือเรื่องของการทำงานนานๆเนี่ยเนาะครับผมโอเคเปิดคะแนนให้กับตัวเองก็ 100% ครับเอา99ครับ99ครับผมอ้าวเสร็จรับแซ่บนั่นแหละลายเซ็นพยายามจะวิวัฒนาการลายเซ็นมาเพราะว่าตามธรรมดาผมจะเขียนบอกไม่ได้ลายเซ็นลายเซ็นไนกี้เอฟนิดเดียวแต่มีผลเยอะครับอย่างนี้เจอนะจบข่าวเลยขอบคุณมากครับคุยกันใครมาเร่งคิวครับผม